ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Wonderful Life ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมค่ะไปติดตามข่าวสารทุกแวดวงเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองและก็ดูดวงไปกับคุณหมอโอมพอร์ตรหัสชีวิตด้วยค่ะมาเริ่มต้นช่วงแรกกันก่อนเลยค่ะกับช่วงล้านข่าว Million News ค่ะเริ่มต้นช่วงนี้ค่ะก็ในภาพงานแถลงข่าวของ Alice Group ค่ะกับแผนนโยบายประจำปี2563โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางมุ่งใช้แนวคิด Modern Elegant and Infinity Lifestyle ทุกวันแห่งความสุขไม่มีที่สิ้นสุดมาใช้ในการออกแบบโครงการพร้อมตั้งเป้าเปิดตัวโครงการแนวราบเพิ่มอีก 2-3 โครงการมูลค่ากว่า 2,200 ล้านบาทโดยมีไฮไลท์อยู่ที่โครงการบ้านหรูระดับพรีเมียมไอเดนเกษตรพหลโยธินใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีใหม่ล่าสุดเป็นโครงการเอกของปีนี้ค่ะครับตัวโครงการเนี่ยครับเป็นอยู่ในถนนลาดปลาเขาซอย71นะครับตัวโครงการนี้อยู่บนพื้นที่ทั้งหมด15ไร่3งานนะครับก็เป็นโครงการแนวราบโมเดิร์นลักชัวรี่ประกอบด้วยบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านแฝดรวมทั้งหมด117ยูนิตครับก็ตัวโครงการเนี่ยห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเกษตรศาสตร์เนี่ยครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับถ้าเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นห่างจากสถานีลาดปลาเขาประมาณ2กิโลเมตรครับเราพัฒนาให้อยู่สบายนะครับตัวโครงการเนี่ยฮะก็มีทางเข้าซึ่งเป็นเราใส่ต้นไม้ขนาดใหญ่เข้าไปเพื่อให้เกิดความร่มรื่นเพื่อให้ลักษณะของโครงการคือข้างนอกวุ่นวายแต่ทันทีที่เราได้ขับเข้าโครงการก็จะเป็นความร่มรื่นของต้นไม้อุโมงค์ต้นไม้นะฮะยาวไปนะครับเพื่อให้บรรยากาศเกิดเหมือนเป็นรีสอร์ทเหมือนเราได้พักผ่อนอยู่ทุกวันนะครับแล้วจุดเด่นของโครงการนอกจากพื้นที่สีเขียวเรามีสโมสรขนาดใหญ่เป็นรูปทรงอินฟินิตี้นะครับทำให้เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซก็ได้แล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับเราก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สโมสรขนาดใหญ่นะครับนอกจากนั้นเรื่องของงานออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะตัวลักษณะโครงการอาคารเราก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับเราใส่ใจเรื่องของการออกแบบในดีเทลมากๆนะฮะให้เกิดเซอร์คูลเลชันแอเรียที่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่สูงแล้วก็มีความหรูหราโออาร์นะครับมาต่อกันที่งานมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนคนไทยร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระเฉลิมพระเกียรติ65พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยการจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณขนาดหน้าตัก65นิ้วและหอพระพุทธมหาสิริพีระยพัฒน์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปโดยได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณและพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีระยพัฒน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วณบริเวณหน้าอาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาจังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับโครงการในวันนี้นะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสุริยะนะครับก็ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับให้มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ65พรรษานะครับซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระพุทธรูปนะครับขนาด65นิ้วนะครับซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามพระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ นะครับโดยที่พระนี้นำต้นแบบมาจากพระพุทธมหาราชนะฮะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาเมื่อปีพุทธศักราช2535ครับและนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทางมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานประชาอนุญาตจัดสร้างหอพระนะครับเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งหอพระนี้พระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อมานะครับว่าหอพระพุทธมหาสิริพีระยะพัฒน์ครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ65พรรษากรมเสด็จพระเทพนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมีความประสงค์ที่อยากจะถ
ถวายพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ท่านในโอกาสที่พระองค์จะเจริญพระชนมายุ65พรรษานั้นท่านอธิการบดีมีความและเหล่าคณาจารย์ทุกท่านนะครับของมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและก็ชาวไทยนะครับท่านอธิการบดีและพวกเราทุกคนนะครับมีความปรารถนานะครับอยากจะให้พระองค์ท่านนั้นมีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระเกษมสำราญนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีมีความประสงค์เป็นพิเศษว่าในการทำครั้งนี้นะครับอยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยรวบรวมพลังใจกันครับเพื่อทำให้ชาวไทยของเรานั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อที่เราจะช่วยกันฝ่าฟันนะครับปัญหาอุปสรรคของภัยต่างๆที่เข้ามาคุกคามประเทศของเราโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนั้นคือเรื่องของการแพร่เชื้อระบาดของโรคโควิด-19 ครับก็พระพุทธรูปองค์นี้มาจากพุทธมหายานนะคะชื่อปางไทยสัจชยะคุรุแปลว่าพระเจ้าที่เป็นผู้รักษาโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สมเด็จพระเทพรัตน์การที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานพุทธรูปองค์นี้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นผู้ที่ดูแลรักษาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลในการที่จะดูแลโรคภัยไข้เจ็บสำหรับประชาชนทั่วไปจัดการแข่งขันกินเลวฮูสเตอร์วิงชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะณร้านอาหารฮูสเตอร์สาขาสุขุมวิทซอย15ซึ่งอันนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากมายทำเอาผู้จัดงานเป็นปลื้มมากๆกับความสำเร็จของการแข่งขันกินเลวฮูสเตอร์วิงชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะNational Chicken Wing Eating Competition. So this was our third round out of six rounds, and it went very well. We had a lot of contestants. We had both locals, expats, teenagers, and it went very, very well. วันนี้สัมภาษณ์กับคุณคิตตี้นะคะคุณนิชภาเกิดประสงค์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการจัดอีเวนต์ของงานการแข่งขันHooters National Chicken Wing Eating Contest วันนี้การแข่งขันผ่านไปได้ด้วยดีมีผู้ตอบรับผู้ร่วมการแข่งขันเยอะคนไทยคนต่างชาติแล้วก็เด็กวัยรุ่นค่ะ20 original chicken wings and he ate them very fast. The time was 2 minutes and 2.4 seconds and it was impressive. I didn't have time to blink even, so it was very impressive to see him. วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะคะเป็นรองอันดับหนึ่งของประเทศเป็นแชมป์ทานแชมป์กินแชมป์กินเป็นฟู้ดไฟเตอร์ค่ะของประเทศไทยทุกคนก็ตื่นเต้นมากคุณแบงค์ทำเวลาได้ดีที่สุดตั้งแต่เราเปิดทำรอบคัดเลือกมา3ที่คุณแบงค์ทำได้2นาที40วินาทีค่ะ Hooters Paraya on July 3rd and it will be we will try to put Thailand on the map by trying to beat the world record by eating the most amount of chicken wings in 10 minutes so that's going to be the final round of how you're going to win the 100,000 baht cash prize ค่ะคุณคิตตี้ก็ให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะคะว่ารอบไฟนอลเนี่ยเราจะจัดที่พัทยาวันที่3กรกฎาคมกฎกติกาก็คือเราหาจะหาคนที่ทานไก่ได้10ได้ทานได้มากที่สุดภายใน10นาทีเราต้องการให้ประเทศไทยประเทศไทยหรือฮูเดอร์ไทยแลนด์เนี่ยทำลายสถิติโลกได้อยู่ในสถิติเรคคอร์ดของโลกดูค่ะโดยงานนี้เองค่ะหนุ่มแบงค์ผู้ชนะจากการแข่งขันก็มาเผยเคล็ดลับการกินเลวให้ได้ฟังกันพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังเผยถึงความพร้อมกับการที่จะต้องไปแข่งขันในรอบตัดสินหน้าร้านฮูสเตอร์สาขาพัทยาในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ให้ได้ฟังกันด้วยค่ะค่อนข้างภูมิใจกับเวลาที่ทำได้ครับก็ค่อนข้างภูมิใจกับเวลาที่ทำได้ครับก็ทำได้ไป2นาที47วินาทีครับก่อนที่จะมาแข่งขันที่บ้านเราต้องทำเวลาได้ดีอะไรขนาดนั้นไหมก็ก่อนแข่งก็เราไม่รู้ว่า
ป็นยังไงฮะก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้กี่นาทีกดดันไหมตอนแข่งขันคู่แข่งก็แบบน่ากลัวอยู่นะครับก็กดดันฮะเพราะรอบแรกเขาทำไป3นาทีกว่าก็กลัวเหมือนกันครับเตรียมตัวมาไงบ้างไม่ได้เตรียมเลยฮะหิวอย่างเดียวเลยครับจริงเรามีเทคหรือเทคนิคไหมในการแบบกินโดทำไมต้องแบบ20ชิ้น2นาทีกว่าอ๋อปกติเป็นนักแข่งกินอยู่แล้วครับของประเทศก็ค่อนข้างชินครับทำให้ดีที่สุดเห็นว่ารอบชิงจะเป็น10นาทีเป็นกติกาเดียวของทั่วโลกกะว่าจะทำให้ใกล้เคียงของโลกแล้วก็จะเป็นคนไทยที่ทำลายสถิติโลกให้ได้คนรู้จักกันแล้วนะฮะรอบที่ผ่านมาก็รู้จักแต่ก็ไปหากันอยู่ฮะครับตั้งเป้าแบบต้องฟ้าเลยแบบตั้งเป้าครับตั้งเป้าครับตั้งเป้าอยู่ว่าจะต้องทำให้เยอะกว่าฮะมีอะไรจะบอกแบบคู่แข่งไหมก็ซ้อมมาให้ดีนะครับแล้วเจอกันรอบชิงครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Wonderful Life ค่ะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยค่ะกับช่วงรันข่าว Minute News ค่ะถือเลิกดีบวงสรวงกันไปแล้วค่ะสำหรับซีรีส์สายวายคายเหียนเรียนรักนำโดยคุณกัญญาลักษณ์ปิติชัยมงคลกรรมการบริหารบริษัทนาวาเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมด้วยทีมนักแสดงเข้าร่วมงานบวงสรวงกันอย่างคับคั่งค่ะก็สำหรับซีรีส์ Ghost Runner นะคะก็จะเป็นซีรีส์แนวหลอนแต่ว่าจะแอบแฝงไปด้วยความสามัคคีค่ะในเรื่องของกีฬานะคะก็จะเป็นแบบซีรีส์วายน้องออกแนววายก็จะมีทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้จำกัดเฉพาะชายรักชายเท่านั้นก็จะมีหญิงรักหญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะทำไมพี่จุ๊บถึงได้ตัดสินใจทำซีรีส์แนวนี้ออกมาคะด้วยคนรอบข้างแล้วก็ด้วยให้ทันยุคทันสมัยนะคะก็เราไม่ได้จำกัดว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เพศนี้ห้ามนั้นห้ามนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเปิดกว้างก็เห็นความสัมพันธ์กับทุกเพศทุกวัยค่ะแบบนี้พี่จิ๊บแอบคาดหวังไหมคะเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนตอนนี้คือซีรีส์วายแนวนี้คือมันก็มีเยอะเหมือนกันทำซีรีส์มันก็มีหวังบ้างเนาะแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วกันว่าซีรีส์ของเรามันจะไปได้ถึงขนาดไหนก็อยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันค่ะก็เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายน้ำมนต์มากๆเลยก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามค่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพลิกบทบาทแบบใหม่ของน้ำมนต์เลยก็ว่าได้ลอนคิวถ่ายนะคะประมาณปลายเดือนมีนาค่ะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมของน้องๆนักแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวิร์กช็อปเรื่องสถานที่แล้วก็จับน้องๆมาให้ทุกคนใหม่หมดเลยยังไม่เคยร่วมงานกันก็น่าจะแบบจับกลุ่มให้มาเวิร์กช็อปกันนานๆหน่อยคาดว่าจะได้ชมประมาณเมื่อไหร่คะปลายเดือนพฤษภาค่ะได้ชมแน่นอนค่ะจะออกอากาศอะไรยังไงนี่คือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ไหนคะออกอากาศออนแอร์ตอนนี้นะคะสามารถติดตามได้ในเพจนาวาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในเพจให้ติดตามกันค่ะมาต่อกันที่งาน Jazz Alive Show Beat Present Thailand Jazz Party กับคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม The Clarinet Man ของ Go Mr. Sackman Jazz Clarinet ของคนไทยอัลบั้มแรกที่บันทึกเสียงณประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนักดนตรีระดับท็อปของนิวยอร์กซึ่งภายในงานค่ะก็ยังได้ชมคอนเสิร์ตแจ๊สจากวงดนตรีแจ๊สมากมายเลยทีเดียวค่ะThailand Jazz Party ในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ Jazz Alive Showbiz นะครับซึ่งเป็นบริษัทของพี่โก้เองนี่แหละนะครับพยายามที่จะสร้างงานแจ๊สให้คงอยู่ในเมืองไทยตลอดไปนะครับก็ Jazz Alive เลยถือโอกาสการเปิดอัลบั้ม The Clarinet Man ของพี่โก้นี่แหละครับรวมเอานักดนตรีที่บินตรงจากเนเธอร์แลนด์มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ได้บรรเลงคอนเสิร์ตด้วยกันถึง2คอนเสิร์ตในค่ำเดียวกันครับคืออัลบั้มเนี่ยอัลบั้มไปไหนละนี่ดีอัลบั้ม The Clarinet Man เนี่ยเป็นอัลบั้มที่พี่โก้หวนนึกถึงวันวานตอนเด็กๆนะที่เราหัดเล่นปีกคลาริเนตในวงโยในวงดุริยางค์แล้วก็อยู่ดีก็เลิกไปงั้นวันนี้เราจะได้เล่นกันอีกทีนึงได้มากลับมาเป่ากันอีกทีนึงด้วยเพลงที่มันเป็นเพลงรักๆในสมัยเด็กๆนะฮะชุดนี้เราบันทึกเสียงที่นิวยอร์กเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วแล้วก็ได้รีลีสวันนี้วันแรกนะครับใ
เป็นเพลงคลาสสิกทั้งหมดนะฮะเป็นเพลงคลาสสิกคือเป็นเพลงที่คุ้นหูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลง Stranger on the Shore Moon River อะไรต่างๆทุกคนฟังปุ๊บจะรู้เลยว่าโอ้ฉันอยากจะย้อนไปในวันที่เป็นวัยเด็กแล้วเป่าคลาริเน็ตฟังด้วยความด้วยรอยยิ้มอะไรเงี้ยคิดอยู่แหละว่าจะทำดีไม่ทำดีเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้ด้วยนะครับแต่พี่คิดว่าในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับดนตรีจะอยู่เหนือทุกสิ่งดนตรีศิลปะจะอยู่เหนือทุกสิ่งเราต้องเล่นดนตรีเราต้องฟังดนตรีเราต้องการดนตรีที่ดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะเสิร์ฟดนตรีที่ดีให้กับคนไทยนะครับคาดหวังสิคือทำอัลบั้มนี้ที่บอกเลยว่าอยากให้นักคลาริเน็ตที่นอนหลับอยู่บ้านลืมไปแล้วว่าเป่าคลาริเน็ตเป่าไงหยิบคลาริเน็ตขึ้นมาเล่นกันนะครับนักแซกโซโฟนเรามีเยอะแล้วนักคลาริเน็ตเรานอนหลับกันหมดแล้วเราจะขึ้นมาเล่นปีคลาริเน็ตนี้ด้วยกันตั้งวงกันบรรเลงความสุขให้กันในสถานการณ์ในเศรษฐกิจที่ไม่รู้เป็นยังไงแหละแต่ดนตรีจะยังคงอยู่ครับตามมาที่งานศูนย์การค้า The Vista Park บางบัวทองฉลองครบรอบ1ปีด้วยการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนสิ่งดีๆให้กับชาวบางบัวทองโดยเฉพาะเยาวชนด้วยการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียนประชารัฐบำรุงซึ่งภายในงานค่ะก็ยังมีคอนเสิร์ตการกุศล The Vista Park Acoustic Concert จาก2ศิลปินคนดังสุเมธแอนด์เดอะปังด้วยค่ะจัดงานวันนี้เพื่อคืนกำไรสู่สังคมโดยเฉพาะชาวบางบัวทองครับนะฮะแล้วก็รายได้ที่เหลือก็จะเอาไปทำห้องสมุดนะฮะสมทบทุนทำห้องสมุดของโรงเรียนประชารัฐประชาราษฎร์บำรุงที่ไซน้อยครับผมก็คือก็เป็นการคืนกำไรสู่สังคมนะฮะเรามาเปิดเป็นศูนย์การค้าเล็กๆนะฮะเพื่อที่จะมีอากาศที่บริสุทธิ์นะฮะปราศจากโรคหวัดนะโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นะฮะถ้าไปตามห้างก็อาจจะเจอปัญหานั้นแต่ที่นี่อากาศเย็นสบายนะฮะครับผมมีคอนเสิร์ตด้วยวันนี้มีคอนเสิร์ตของสุเมธแอนด์เดอะปังแล้วก็วง NS47 ของโรงเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนอมรศิษย์ครับก็ที่นี่เปิดมาเพื่อจะให้เป็นที่แหล่งรวมของครอบครัวมาเดินนะฮะเพื่อที่จะมาทานข้าวมีร้านอาหารหลายๆอย่างนะฮะมีที่จับจ่ายเช่นมิสเตอร์ DIY เป็นต้นครับยามเย็นก็อากาศเย็นสบายนะฮะแล้วก็มีสวนทิวลิปซึ่งกลางคืนก็จะเป็นแสงไฟสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีฟาร์มเมลอนสำหรับให้เรียนรู้มีสวนกล้วยไม้สำหรับให้ศึกษาครับผมและโครงการดีๆที่จะทำเพื่อสังคมนี้คือที่นี่ก็คืออยากจะทำต่อเนื่องยังทำต่อเนื่องไปครับเพราะที่นี่มีเนื้อที่อยู่ประมาณสัก21ไร่ตอนนี้เพิ่งจะใช้ไปอยู่ประมาณสัก7-8ไร่เองครับเราจะค่อยๆขยายทำไปเรื่อยๆครับใกล้ระเบิดศึกแล้วค่ะสำหรับศึกบาสเกตบอลระดับอาเซียนสุดยิ่งใหญ่กับรายการมิกาซาไทยแลนด์บาสเกตบอลซูเปอร์ลีก2020จาก8ประเทศในอาเซียนรวมทั้งหมด10ทีมโดยประเทศไทยค่ะส่งไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่าจากปีที่แล้วและดันกินแรปเตอร์บาสเกตบอลคลับที่เข้ามาในฐานะท็อป3จากลีก TBL 2019ร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ที่สนามนิมิบุตรโดยแฟนบาสเกตบอลไทยสามารถเข้าชมฟรีค่ะนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติวันนี้เป็นการแถลงข่าวของการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพนะครับจึงเป็นประตูอีกอันหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดเยาวชนเด็กและเยาวชนประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะเป็นทิศทางที่ทำให้ทุกคนที่คิดว่าการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนั้นมันนำไปสู่การเป็นอาชีพได้นะครับนอกเหนือจากการที่จะเล่นเพื่อออกกำลังกายนะครับให้ประชาชนคนทั้งประเทศได้มีการกระตุ้นนะครับสร้างแรงจูงใจเห็นความสำคัญของการเล่นออกกำลังกายแข่งขันกีฬาขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Wonderful Life กับช่วงโฮโรไกด์ค่ะ
ในวันนี้ค่ะคุณหมอโอมถอดรหัสชีวิตจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมจะแนะนำเป็นเรื่องของเสริมดวง12ราศีในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะผม1ราศีเมษนะผมหาโอกาสไปกราบศาลหลักเมืองหาโอกาสกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวีรบุรุษวีรสตรีในเรื่องของการลบการต่อสู้นะผมจะเกิดมงคลเสริมให้คุณมีความแข็งแกร่งในเรื่องของความโชคดีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นในเดือนนี้นะครับผมราศีพฤษภนะผมหาโอกาสทำบุญด้วยอาหารบริจาคทานลงทานนะผมจะเสริมให้คุณมีเงินมีทองมากขึ้นในช่วงเวลาเดือนมีนาคมนี้นะครับผมราศีมีถุนนะผมหาโอกาสทำบุญกับคนยากไร้ทำบุญกับผู้พิการซ้ำซ้อนจะเกิดมงคลหนุนให้คุณโชคดีมีโอกาสในเรื่องของความสำเร็จมากขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ครับราศีกรกฎหาโอกาสทำบุญด้วยน้ำหรือทำบุญกับวัดที่ติดน้ำจะเกิดมงคลให้คุณเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดความโชคดีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับราศีสิงห์นะผมหาโอกาสทำบุญด้วยหลอดไฟน้ำมันตะเกียงนะผมหาโอกาสเติมน้ำมันตะเกียงจะเกิดมงคลเสริมให้คุณชีวิตโชติช่วงโดดเด่นขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ครับราศีกันนะครับหาโอกาสทำบุญด้วยอาหารเช่นกันนะผมเกิดมงคลในเรื่องของความสำเร็จโชคลาภเกิดรายได้เกิดเงินทองมากขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับราศีตุลนะผมหาโอกาสเดินทางไกลพบปะผู้คนหาโอกาสไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเกิดมงคลผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูในเดือนมีนาคมนี้ครับราศีพิจิกนะครับผมหาโอกาสทำบุญถวายสังฆทานหาโอกาสถวายผ้าไตรจีวรจะเกิดมงคลให้คุณชีวิตโดดเด่นในเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนครับราศีธนูนะผมหาโอกาสทำบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่หาโอกาสทำบุญที่ดินถวายวัดนะผมหาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับของหนักต่างๆเช่นดินหินปูนทรายจะเกิดมงคลให้คุณชีวิตโชติช่วงโดดเด่นในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนครับราศีมังกรนะผมหาโอกาสทำบุญกับเด็กกำพร้าคนพิการซ้ำซ้อนนะผมโดยเฉพาะคนพิการซ้ำซ้อนเนี่ยจะเกิดให้คุณโชคดีปัญหาต่างที่ติดขัดจะคลี่คลายในช่วงเดือนนี้ครับราศีกุมนะผมจะทำบุญคล้ายๆกับคนราศีพิจิกคือทำบุญด้วยสังฆทานหรือโอกาสทำบุญด้วยพระไตรจีวรจะเกิดมงคลในชีวิตคุณโชติช่วงโดดเด่นมีโอกาสในเรื่องของความสำเร็จกว่าคนอื่นในช่วงเดือนนี้ครับราศีมีนะผมหาโอกาสไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณนะผมวัดโบราณสถานที่โบราณไปกราบพระพุทธศักดิ์สิทธิ์จะเกิดมงคลหนุนให้คุณชีวิตโชติช่วงโดดเด่นปัญหาต่างที่ติดขัดจะคลี่คลายในเดือนนี้ครับอย่าลืมนะครับผมราศีกันราศีเมษราศีกรกฎเดือนมีนาคมนี้คุณจะโชคดีร่ำรวยแน่นอนหาโอกาสตั้งใจขยันสู้แล้วรวยแน่นอนครับและช่วงสายเฮลตี้ในวันนี้ค่ะจะมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองจากเหล่าดาราคนไหนมาฝากคุณผู้ชมนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆแล้วก็ทาครีมบำรุงแบบให้เป็นงานหลักเลยอ่ะงานหลักแบบทาแล้วทาอีกว่างทาเลยหรือว่าถ้าวันไหนไม่มีงานก็คือต้องไม่แต่งหน้าอมทาครีมทั้งวันอ่ะซึมแล้วอมทาอีกอ่ะใช่ค่ะไม่เสียดายเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราใช้หน้าเราในการทำงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่างปุ๊บมาร์กหน้าว่างปุ๊บมาร์กหน้าเลยถ้าเราแบบไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝุ่นเยอะจริงๆหลายคนก็จะเกิดแบบขดผื่นเกิดที่มาจากมลภาวะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยอมไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขดอะไรเท่าไหร่สมัยก่อนก็เป็นนะคะแต่หลังๆแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะเป็นเพราะเราดูแลใส่ใจมากกว่าแต่ก่อนด้วยอะค่ะจริงๆไม่คือทุกสิ่งทุกอย่างอะทานนะคะคือทานได้แต่ว่าเราต้องปริมาณแล้วก็ดูเขาเรียกว่าความถี่ไม่ใช่แบบจะกินก็กินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยากกินนานๆที่กินได้ออมว่าแบบมันก็เป็นแบบสีสันในชีวิตเราแต่ออมว่ามันไม่ต้องพูดหรอกคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีต่อร่างกายอะไรไม่ดีต่อร่างกายสมัยนี้แบบเราอยากรู้เราเซิร์ชแป๊บเดียวเราก็ได้แล้วอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจมากกว่าว่าเราจะทำได้หรือเปล่าปฏิบัติได้หรือเปล่าค่ะก็ฝากถึงเพื่อนๆละกันนะคะเรื่องสุขภาพ
เอาว่ายังไงก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งมากกว่าทุกเรื่องมากกว่างานเลยเอาคิดว่าทุกคนต้องบาลานซ์ชีวิตได้ดีดูแลสุขภาพให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยแจ่มใสแล้วก็พร้อมที่จะทำงานแล้วก็พร้อมที่จะเจอกับสิ่งต่างๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการ Wonderful Life หมดลงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ